สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับจากประเด็นที่มีการดราม่าแล้วนำมาสู่การขอโทษแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถูกสั่งให้หยุดการให้บริการนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพรสำหรับคุณครูสอนดำน้ำนะครับที่ไปฆ่าปลาวัวไททันโดยเขาอ้างว่าถูกปลาเข้ามาทำร้ายก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นในตำบลปากคลองอำเภอปะทิวหารือร่วมกันนะครับหลังเกิดกรณีที่นายธีรพัฒน์เมืองแสนเป็นครูสอนดำน้ำบริษัทนำเที่ยวไปใช้เหล็กแหลมแทงปลาวัวไททันซึ่งเป็นปลาประจำถิ่นของจังหวัดชุมพรตายจากนั้นก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นในกลุ่มนักดำน้ำแล้วก็กลุ่มผู้อนุรักษ์ปลาสวยงามนะครับจากการได้พูดคุยกับนายธีรพัฒน์ก็ยอมรับว่าทำไปรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากวันนั้นขณะที่นำคณะลูกทัวร์ไปลงดำน้ำดูปะการังบริเวณเกาะร้านเป็ดร้านไก่โดยทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีกระทั่งตัวเองดำน้ำลงไปเพื่อจะดูความปลอดภัยก็มีปลาวัวไททันเนี่ยครับว่ายเข้ามาหางอย่างรวดเร็วและไม่สามารถขับไล่ไปได้จึงถูกปลาวัวไททันกัดเข้าที่บริเวณน่องนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วกัดหลายครั้งจนมีบาดแผลด้วยขณะที่นายจักรีวงแก้วประเสริฐเจ้าของธุรกิจนำเที่ยวก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเองประกอบธุรกิจนำเที่ยวมักจะเจอกับปลาวัวไททันเกือบทุกครั้งนะครับและจริงๆปลาวัวไททันนี่เป็นปลาที่เป็นสีสันของท้องทะเลชุมพรก็ว่าได้มีนิสัยอาจจะเที่ยวกาดบ้างในช่วงฤดูผสมพันธุ์ช่วงวางไข่ก็คือมีนาคมจนถึงพฤษภาคมปลาวัวไททันนี้ถือว่าเป็นปลาที่หวงอาณาเขตมากๆเลยครับการที่เราถูกกัดนี่ก็หมายถึงเราไปบุกรุกพื้นที่ของเขานะครับฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของบริษัทนำเที่ยวในการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวหรือว่านักดำน้ำด้วยนะครับจริงๆแล้วปลาวัวถือเป็นสีสันของทะเลชุมพรครับปลาวัวนี้ไม่ได้กัดเกลี้ยวดุร้ายตลอดทั้งปีนะฮะมันจะมีอารมณ์กัดเกลี้ยวในช่วงที่จะผสมพันธุ์จะวางไข่นะครับฉะนั้นเวลานักดำน้ำมาดำน้ำที่ทะเลชุมพรเนี่ยสิ่งที่นักดำน้ำจะต้องรู้จักก็คือปลาวัวด้านนายนฤพลสังเกตเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรก็บอกว่าจากการตรวจสอบนี่พบว่านายธีรพัฒน์ครูสอนดำน้ำไม่สามารถนำชื่อมาทำธุรกิจในจังหวัดชุมพรได้นะครับเพราะว่าไปจดแจ้งไว้ที่จังหวัดอื่นในฐานะที่กำกับดูแลกิจการด้านการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องให้หยุดการให้บริการในพื้นที่ครับและไม่ใช่แค่โลกใต้ทะเลนะครับแต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติบนบกก็ถูกทำลายอยู่บ่อยครั้งอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยก็คือการไปจับกุมชาย2คนที่ไปลักลอบตัดไม้พยูงภายในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่แค่ต้น2ต้นนะสิครับของกลางนี่เยอะทีเดียวนะครับนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่5สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีกรมป่าไม้เข้าไปตรวจยึดเลื่อยยนต์แล้วก็ไม้พยูง22ท่อนด้วยกันก็ไปยึดได้ที่กระท่อมหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่1ตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับพร้อมกับคุมตัวชาย2คนอายุ67และ36ปียอมรับว่าเป็นเจ้าของกระท่อมเพื่อที่มีการนำตัวส่งให้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันครอบครองไม้ห่วงห้ามและเลื่อยยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตครับจากการสอบถามทั้งสองคนก็ทราบว่าไม้พยุงที่พบเนี่ยลักลอบตัดมาจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจริงๆแล้วก็ทยอยนำมาเก็บไว้ที่กระท่อมหลังนี้เพื่อรอผู้เข้ามารับซื้อก่อนนำไปขายที่ต่างประเทศครับคือสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะได้นำเสนอไปนะครับว่าชาวจังหวัดพะเยาเขาอยากจะให้ว่าที่ส.ส.คนใหม่เนี่ยเข้ามาบริหารจัดการน้ำในกว้านพะเยาให้มันสมดุลเพราะว่าถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่นะครับแต่ล่าสุดดูอาจจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาระยะสั้นกันก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มที่มันจะวิกฤตมากกว่าที่คิดครับผู้ดูแลท่าเรือวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาตอนนี้ต้องประกาศปิดท่าเรือไม่มีกำหนดนะครับหลังสถานการณ์น้ำในกว้านพะเยามันแห้งแล้วก็ลดลงต่อเนื่องส่งผลให้เรือพายที่นำนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถให้บริการได้แล้วเพราะน้ำมันตื้นมากๆครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อที่จะใช้บริการเรือพายไปไหว้พระกลางกว้านพะเยาต่างผิดหวังไปตามๆกันเพราะทำได้เพียงถ่ายภาพที่ท่าเรือนี่ครับติดป้ายไว้ชัดๆแบบนี้เลย
นางสาวรัชนกใจสะอาดผู้ดูแลท่าเรือบอกว่าหากไม่มีฝนตกลงมาหรือมีการเติมน้ำจากแหล่งอื่นเข้ามาที่กวนพะเยากิจกรรมพายเรือไหว้พระกลางน้ำก็คงจะต้องหยุดไปก่อนนะครับและคงต้องรอมาตรการของทางราชการว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับจากสภาวะที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เรือบ่สามารถเดินเรือได้ค่ะพาคนนั่งเรือสัก 2-3 คนค่ะก็ติดไปติดละจอกหัวน้ำแห้งตื้นเขินมากเลยค่ะตอนนี้เขามีกำหนดกับครับว่าจะขึ้นมาใดยังบ่มีกำหนดค่ะจนกว่าจะมีฝนตกลงมาค่ะหรือว่าจะอาจจะมีการขอน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆมาช่วยเหลือค่ะถ้าไปดูปริมาณน้ำที่กวนพะเยาตอนนี้น่ากังวลนะครับเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุเนี่ย55ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าถ้าไม่มีการผันน้ำมาเติมจากแหล่งอื่นหรือมีฝนตกลงมาในพื้นที่น่าจะเกิดวิกฤตอย่างแน่นอนครับมีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับนะครับสำหรับแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานที่จังหวัดสกลนครหลังพยายามผลักดันให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องและไทย PBS ของเราก็ได้ติดตามประเด็นแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้เสมอมานะครับเบื้องต้นก็มีข้อเสนอให้พื้นที่กว่า 63,000 ไร่แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับทางสมาคมส่งเสริมการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืดองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือว่า WWF ประจำประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำมีการเสนอแผนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานจังหวัดสกลนครให้กับที่ประชุมรับทราบแล้วก็สะท้อนความเห็นเพื่อเตรียมเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามเห็นชอบเสนอให้หนองหานเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศลำดับที่16ของไทยครับตัวแทนฝ่ายที่นำเสนอวางแผนจัดการหนองหานออกเป็น3ส่วนด้วยกันเพื่อที่จะกำหนดโซนนิ่งภายในพื้นที่กว่า 63,000 ไร่หรือว่าร้อยละ80ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อที่จะวางกรอบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมทั้งเขตกันชนเขตพัฒนาและเขตอนุรักษ์ซึ่งตัวแทนของกรมชลประทานกรมประมงและภาคประชาชนขอให้เพิ่มรายละเอียดทั้งการขึ้นลงของระดับน้ำระดับท่วมถึงในฤดูวางไข่รวมถึงการลงรายละเอียดแต่ละพื้นที่ว่ามีสัดส่วนก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าลงนามต่อไปนะครับต่อมาทางที่ประชุมก็มีมติร่วมกันให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อวางกรอบการทำงานแล้วก็ศึกษารายละเอียดให้รอบด้านก่อนที่จะเสนอให้ผู้ราชการจังหวัดครับในการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ทางจังหวัดเนี่ยได้ให้ข้อมูลของภาคส่วนต่างๆด้วยแล้วก็ในส่วนของพวกเราเองก็ได้นำเสนอทั้งเรื่องของภารกิจใหม่ของกรมน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องความต้องการของภาคประชาชนในกระบวนการของเวทีที่ผ่านมาทั้งหมดถามว่าถ้ามองว่าเราประสบผลสำเร็จไหมผมมองว่ามันคือจังหวะก้าวที่ดีสำหรับการที่จะยกระดับพื้นที่หนองหานไปเป็นลำซ่าไซซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการที่เดินไปตามขั้นตอนการนำเสนอพื้นที่หนองหานเป็นแรมซ่าไซต์ในระดับจังหวัดสำหรับหนองหานจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ก็ 63,000 ไร่อันนี้คือเฉพาะ 80% นะครับแต่ถ้ารวมๆใน 70,000 ไร่เป็นแหล่งอพยพผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็อนุบาลลูกปลาด้วยครับมีระบบนิเวศเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงผ่านลำน้ำก่ำระยะทางกว่า125กิโลเมตรมีพันธุ์ปลามากกว่า133ชนิดพบนกท้องถิ่นแล้วก็นกใกล้สูญพันธุ์กว่า156ชนิดนี่จึงเป็นความหลากหลายทางระบบนิเวศที่ชุมชนก็ต้องการผลักดันให้ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซ่าไซต์ลำดับที่16ของประเทศให้ได้ครับในการเลือกตั้งครั้งนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกก็คืออายุ 18-22 ปีมากที่สุดในประเทศนะครับจึงทำให้เราได้เห็นหลายพรรคการเมืองต่างเร่งหาเสียงครับมีการจัดทำนโยบายเฉพาะให้กับคนกลุ่มนี้เลยนะครับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ได้ไปฟังเสียงสะท้อนของกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้ถึงความคาดหวังต่อตัวผู้แทนนะครับโดยเฉพาะนโยบายในเรื่องของการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ครับพลังของเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปรากฏในกิจกรรมมาลายูรายา
ซึ่งเยาวชนมุสลิมพร้อมใจการสวมชุดมลายูท้องถิ่นและมารวมตัวที่หาดวาสุกรีตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของคนในพื้นที่เด็กหนุ่มหลายคนบอกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอย่างเด็กหนุ่มจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาคนนี้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนๆในหมู่บ้านหลายคนโดยบอกว่าอยากแสดงพลังของความสวยงามในอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ให้ปรากฏสู่สายตาคนภายนอกจึงมารวมพลังกับเพื่อนๆจากหลากหลายที่และเมื่อถามถึงเยาวชนกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสิ่งที่ตัวเขาอยากเห็นคืออยากให้พรรคการเมืองต่างๆเปิดใจและสนับสนุนการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ของเยาวชนที่นี่ให้ยกย่องมากกว่าครับยกย่องอัตลักษณ์ของคนมาลายูแล้วอย่าเขาเรียกว่าเนี่ยอย่าจับผิดคนบ้านเราเพราะผมพูดไม่เป็นให้สนับสนุนมากกว่าครับอยากให้สนับสนุนหากย้อนมองการเลือกตั้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้มีหลายพรรคการเมืองที่ส่งคนรุ่นใหม่ลงรับสมัครในหลายเขตและการชูนโยบายส่งเสริมอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก็กลายเป็นนโยบายหลักๆที่นำมาใช้ในการหาเสียงรวมถึงการยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายพิเศษนโยบายด้านการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ยังไงเสียเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาคือสิ่งที่เราทำสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รองรับอนาคตสำหรับพวกเขาอยู่แล้วเราเป็นทางเลือกของเขาแน่นอนครับnew generation หรือว่า new first time voter นะครับที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความหนาแน่นสูงที่สุดในประเทศด้วยนะความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาคใต้เนี่ยเราถูกกดทับมานานซึ่งเราเป็นก็เรียกว่าเป็นมหานครแห่งอาหารแต่ทำให้คนภาคใต้ยังอดอาหารอยู่ซึ่งจำเป็นต้องแก้ทางการเมืองครับเพราะว่ามีพรก.ฉุกเฉินหลายคนก็หลายครอบครัวรู้สึกกดดันแล้วก็บรรยากาศของการลงทุนในภาวะที่ใช้กฎหมายพิเศษตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมีผู้ประกอบการท่านใดกล้าที่จะเอาเงินทุนของตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงกับพื้นที่ที่ใช้กฎหมายพิเศษนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือ First Time Voter อายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปีมากกว่า 4 ล้านคนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 52 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ7ตัวจังหวัดที่มีสัดส่วนของกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกมากที่สุดคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดปัตตานีร้อยละ12จังหวัดยะลาร้อยละ 11.53 และจังหวัดนราธิวาสร้อยละ 11.38ทำให้หลายพรรคการเมืองจึงเร่งหาเสียงกับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ที่เข้าถึงเยาวชนได้มากขึ้นดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานพอขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ส่งออกอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหลายคนก็อาจจะคิดว่าราคานี้น่าจะดีแน่ๆนะครับแต่ในความเป็นจริงมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับคุณโกวิทย์บุญธรรมได้ไปคุยกับชาวสวนที่จังหวัดเชียงใหม่พวกเขาก็คาดหวังนะครับบอกว่ารัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครับคุณผู้ชมครับสวนมะม่วงสีทองที่เห็นอยู่นี้คือสวนของลุงทอนชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวนใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับลุงทอนบอกว่าปลูกมะม่วงมาหลายปีแล้วนะครับก่อนจะมาปลูกมะม่วงก็ทำสวนลำไยมาก่อนช่วงแรกๆปลูกมะม่วงราคาดีมากนะครับแต่สถานการณ์โควิดเป็นต้นมาราคามะม่วงตกต่ำแม้จะทำมะม่วงคุณภาพส่งออกไปต่างประเทศแต่ก็สู้ต้นทุนการผลิตไม่ไหวพ่อก็ทำมะม่วงยูเคนเนี่ยนะแต่ว่ามันมาได้ราคามันต่ำอ่ะเนาะต้นทุนมันสูงอย่างเดียวนี้ก็ต้นทุนมันก็ยังไม่พอว่านะครับมันก็ต้นทุนมันสูงจะใส่ปุ๋ยใส่ยาซุบน้ำมันยังยาก็เริ่มเพิ่มยาขึ้นมาเรื่อยๆเยอะก่ะราคาขั้นต่ำอยู่ได้ต้องกี่บาทประมาณ50บาทอยู่ได้ดีเกษตรกรครับจะอยู่ดีกินดีจะอยู่ดีกินดีเนาะ50-60อยู่ได้แล้วเกรด A ปีนี้มะม่วงออกลูกเยอะกว่าทุกปีครับพอฝนตกช่วงออกช่อและสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแต่สวนของลุงทอนทำมะม่วงคัดเกรดต้องให้ได้ผลขนาดเกรด A จึงเด็ดให้เหลือกิ่งละ 1-2 ลูกเ
พื่อให้ได้ขนาดคุณภาพที่ต้องการปีนี้แม้ผลผลิตจะมากกว่าทุกปีและสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปมากปีนี้ลุงทอนจึงคาดหวังอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงให้สามารถลืมตาอ้าปากได้พ่อก็อยากพักการเมืองทุกคนเนาะที่เข้าไปเป็นรัฐบาลขอช่วยเหลือราษฎรเป็นยังพ่อขอเกษตรกรเนาะก็อยู่ด้านนี้ก็มันก็ขอราคาช่วยราคาขึ้นๆไปน้อยเนาะพออยู่กันได้แค่น้อยอย่าเนาะอยากที่พันไว้ราคามันต่ำขนาดราคามันต่ำเลยเนาะต้นทุนมันสูงอย่างประวานาได้35บาทนี่มันอยู่บ่ได้เลยต้นทุนมันอ่ะที่เปิ้นมาทำหมอม่วงมาได้เกรดเอทำไมมันจะบ่ได้คำชวนเลยอ่ะจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงมากกว่า 70,000 ไร่ครับอำเภอที่ปลูกมากที่สุดก็คืออำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวและอำเภอฝางโดยผลผลิตมะม่วงปีนี้จะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมและมากสุดในเดือนมิถุนายนนี้ครับด้วยสภาพภูมิประเทศและอากาศค่อนข้างหนาวเย็นทำให้มะม่วงที่จังหวัดเชียงใหม่สุกล่าช้าที่สำคัญยังมีรสชาติที่ดีรอเพียงการส่งเสริมการตลาดอย่างจริงจังจากภาครัฐโควิดบุญธรรมไทย PBS รายงานช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานเขาจะเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังนะครับก็ทำให้ตอนนี้ราคาข้าวเหลือกิโลกรัมละ8บาทบางส่วนเขาก็มองว่ารับได้ไม่ขาดทุนนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้มีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นแต่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเห็นจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ได้ทดลองนำข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่นมาทดลองปลูกเพราะว่าอยากจะขายเมล็ดพันธุ์ปรากฏว่าขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาทเลยครับนี่คือผลผลิตข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคารินะครับที่เก็บเกี่ยวเพื่อรอสีเป็นข้าวเปลือกต่อไปก่อนที่จะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์เจ้าของก็คือนายพร้อมพงษ์พิมพ์เผาเกษตรกรรุ่นใหม่บ้านแสนสุขตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าตอนนี้เริ่มมีคนสั่งจองมาแล้วนะครับแบบไม่สีอยากจะได้แบบเป็นเมล็ดพันธุ์ก็มีเหมือนกันโดยเขาจะขายเมล็ดพันธุ์ในราคากิโลกรัมละ 2,000 บาทถือเป็นการเพิ่มรายได้นะครับเพราะหากปลูกเฉพาะข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าแบบเดิมชาวนานี่แทบไม่มีรายได้เพิ่มสวนทางกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างในช่วงปลายเดือนเมษายนต่อเนื่องพฤษภาคมแบบนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรเขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังครับช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันราคามันก็ลดลงนะครับจากกิโลกรัมละ10บาทตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคือ8บาทแล้วนะครับแม้จะเป็นราคาที่ไม่ขาดทุนแต่ชาวนาเองเขาบอกว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วนายพร้อมพงษ์เขาเลยตัดสินใจสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริในราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทครับเพื่อมาทดลองปลูกในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะว่าจุดนี้มันเป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยปรากฏว่าผลผลิตปีแรกเจอปัญหาครับนกมากินเมล็ดข้าวเพราะว่าปลูกข้าวญี่ปุ่นพร้อมกับข้าวเหนียวนาปีซึ่งข้าวญี่ปุ่นเนี่ยออกรวงก่อนนกก็เลยมารุมกินแม่นกนี่ฉลาดด้วยนะรู้ว่าข้าวไหนแพงปีนี้ก็เลยวางแผนใหม่ครับปลูกในช่วงทำนาปรังปรากฏว่าได้ผลผลิตดีครับการที่เกษตรกรอย่าเป็นเกษตรกรนะครับอย่าไปยังไงล่ะอย่าไปหวังรวยทีเดียวให้ศึกษาไปเรื่อยๆก่อนให้ทดลองสำหรับคนที่จะเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชต่างๆให้เริ่มทดลองจากน้อยๆไปก่อนครับแล้วมองว่ามีช่องทางแล้วค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่เราก้าวกระโดดไปทีเดียวถ้าสมมุติว่าเจอปัญหามาคือมันล้มมาแล้วมันจะไม่คุ้มในส่วนที่ผมมองในตรงนี้ครับสำหรับการปลูกข้าวญี่ปุ่นซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้เขาเริ่มปลูกเป็นแปลงเล็กๆก่อนนะครับพื้นที่1งานมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์มาติดตามดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำเพราะว่าการปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างถิ่นต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคพืชศัตรูพืชจึงต้องทำเป็นแปลงทดลองแล้วก็ปลูกต่อเนื่องสัก3ปีก่อนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์กันว่ามันมีความเหมาะสมสามารถปลูกในพื้นที่ได้หรือไม่ครับในส่วนของเกษตรกรรายอื่นๆนะคะที่มีความสนใจในส่วนของข้าวสายพันธุ์ใหม่
ที่นำเข้าจากแหล่งอื่นมาทดแทนการปลูกในส่วนของข้าวนาปีหรือว่าอาจจะทดลองการปลูกในช่วงของข้าวนาปลังก็คืออยากให้เริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะว่ามันเหมาะกับพื้นที่ของเราไหมเหมาะกับศักยภาพแหล่งน้ำหรือว่าศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพดินของเราไหมค่ะเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยศึกษาไปถ้าสมมติว่าผลผลิตหรือว่าการขายเนี่ยมันมีราคาที่สูงกว่ามันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะหลังจากนี้เกษตรกรบอกว่าเดี๋ยวจะนำข้าวไปสีที่โรงสีของสำนักงานเกษตรอำเภอเขาวงนะครับแล้วก็มาแบ่งปันข้าวให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายางสมาร์ทฟาร์เวอร์ยางสมาร์ทฟาร์เมอร์ครับเพื่อทดสอบรสชาติแล้วอาจจะส่งให้ร้านอาหารญี่ปุ่นไปทดลองทำอาหารด้วยถ้ารสชาติดีได้รับการยอมรับก็จะถือว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรนะครับที่จะผลิตข้าวญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและที่สำคัญร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นโอกาสของข้าวญี่ปุ่นเช่นกันครับผมชวนไปดูอีกโครงการที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าสามารถทำให้เด็กๆบนพื้นที่สูงแล้วก็พื้นที่ห่างไกลได้มีองค์ความรู้ในการปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วก็นำไปต่อยอดได้ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนครับการเพาะเมล็ดพันธุ์พริกจินดาและมะเขือเปราะได้รับความสนใจจากเด็กๆไม่น้อยนะครับหลังจากที่ทหารกองร้อยทหารพรานที่3508หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ออกมาปฏิบัติงานตามโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการนี้จะให้ทหารที่ผ่านการฝึกแล้วก็เรียนรู้ด้านการเกษตรมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักให้กับนักเรียนโรงเรียนที่บ้านแม่อมกิตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อให้นำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันกินเองครับลดภาระค่าใช้จ่ายในการไปจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นนอกจากปลูกผักแล้วเขายังมีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับการทำปุ๋ยแล้วก็สารกำจัดศัตรูพืชไว้ในแปลงเกษตรมีเนื้อที่อยู่สักประมาณ1ไร่เป็นการลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญคือวิธีการแบบนี้ทำให้ผักต่างๆครับที่ปลูกเนี่ยมันปลอดสารพิษส่งผลดีต่อสุขภาพหากเหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้สมทบทุนค่าอาหารของโรงเรียนต่อไปซึ่งที่นี่เขาดำเนินโครงการแบบนี้มากว่า4ปีแล้วครับก็จะมีกิจกรรมนะครับมีการเลี้ยงหมูป่านะครับหมูป่าเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กการเลี้ยงไก่พันไข่นะครับการเลี้ยงปลานิลนะครับปลานิลแล้วก็การปลูกผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนะครับในห้วงที่ผ่านมานะครับหน่วยก็ได้จัดกำลังนะครับกำลังเข้ามาช่วยโดยต่อเนื่องนะครับตั้งแต่มาสอนนักเรียนนะครับในการปลูกผักในการทำเกี่ยวกับปฏิบัติบำรุงต่างๆจนปัจจุบันนี้ครับนักเรียนสามารถปฏิบัติเองได้ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้โรงเรียนประสบปัญหาเรื่องอาหารกลางวันไม่พอครับมีนักเรียนบางส่วนต้องกินนอนในโรงเรียนแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ทำให้สถานการณ์ที่คลายลงไปบ้างครับอดีตเมื่อก่อนในไม่ค่อยเพียงพอครับแต่ปัจจุบันในทางว่าเพียงพอก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงครับเพราะว่าจะมีความต่อเนื่องแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพวกผักและก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเลี้ยงสัตว์ต่างๆครับจะเพียงพอครับแต่ว่ายังไม่ถึง 100% ครับแต่ยังมีความต่อเนื่องตลอดครับและนอกจากโรงเรียนบ้านแม่อมกิแล้วครับปัจจุบันยังขยายพื้นที่ปฏิบัติการเข้าไปที่โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงด้วยนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยให้ความรู้กับเด็กๆแล้วยังพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับประชาชนในพื้นที่ด้วยเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการปลูกฝังความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเขาสามารถนำไปต่อยอดให้กับผู้ปกครองพ่อแม่ทำการเกษตรได้เก็บผลผลิตบริโภคในครัวเรือนที่เหลือก็นำมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งครับเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ตอนนี้กลับมาฟื้นตัวหลังมีการเปิดประเทศได้ไม่นานก็ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเขาเริ่มขยายธุรกิจรองรับนักท่องเที่ยวกันแล้วนะครับนักข่าวของเราไปเจอธุรกิจหนึ่งที่ดูจะเฟื่องฟูมากในช่วงนี้เพราะแค่ในตัวเมืองหาดใหญ่มีไม่ต่ำกว่า200แห่งแล้วครับนักท่องเที่ยวเดินขวักไขว่เดินแล้วก็เมื่อยไปไหนกันดีครับไปร้านนวดสิครับนวดฝ่าเท้านี่โอ้โหสบายเลยนะครับนักข่าวไปเจอร้านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวนี่มาต่อคิวกันนะครับชาวมาเลชาวสิงคโปร์เข้ามาใช้บริการกันเยอะเลยนะครับพนักงานก็นั่งนวดฝ่าเท้ากดจุดเพื่อผ่อนคลายตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทำให้ธุรกิจนวดฝ่าเท้าในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเติบโตอย่างเห็นได้ชัดหลังมีร้านนวดเนี่ยเปิดให้บริการลูกค้ามากกว่า200แห่งในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศอีกครั้งพนักงานนวดฝ่าเท้าเขาบอกว่าคนที่จะนวดฝ่าเท้ากดจุดทุกคนต้องมีประสบการณ์ด้านการนวดมาก่อนนะครับแล้วก็จบหลักสูตรนวดแผนไทยโดยตรงเพราะว่าฝ่าเท้านี่ถือว่าเป็นจุดรวมศูนย์ประสาทเลยครับถ้ากดไม่เป็นอาจจะมีผลเสียกับลูกค้าได้เพราะจะไม่สามารถผ่อนคลายหรือว่าทำให้ลูกค้าสบายตัวได้ครับหากได้เรียนรู้หรือว่ากดเป็นก็จะทำให้ลูกค้าผ่อนคลายไม่ว่าจะเหนื่อยจากการทำงานออกกำลังกายเดินเที่ยวปวดเมื่อยจากการชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งความเครียดก็ช่วยได้ครับอย่างเช่นว่าลูกค้าบางคนเขาในกระเพาะเป็นลมมีลมใช่ไหมคะเราก็ทำเวลาเรานวดตรงนี้มันเป็นช่องท้องใช่ไหมคะมันก็เหมือนจะมีลมกึดแบบนี้แล้วก็ลูกค้าก็จะเจ็บด้วยค่ะเราก็ใส่ยาหมองให้เขาด้วยจนนวดนานๆก็ผ่อนคลายได้ค่ะแล้วก็ทุกจุดอย่างเช่นว่าตรงนี้นะคะเป็นส่วนของสมองใช่ไหมคะถ้าลูกค้าเขาปวดหัวมาแบบนี้เราสามารถดูออกเลยว่าตรงนี้มีลมนะคะคุณปวดหัวไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาใช่เขาก็บอกเลยว่าใช่ฉันปวดหัวมากเราก็สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยต้องเรียนมาครับต้องไปเรียนมาก่อนต้องรู้จุดระบบของประสาทในร่างกายแต่ละจุดของอวัยวะที่อยู่ที่ฝ่าเท้าครับต้องว่าจุดตรงนี้อยู่เกี่ยวกับอะไรในอวัยวะของร่างกายถ้าว่าไม่ได้เรียนนะปวดมั่วๆไม่ได้เดี๋ยวมีผลข้างเคียงต่อลูกค้าทางเจ้าของร้านนวดฝ่าเท้าบอกว่าตอนนี้ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพเฟื่องฟูมากครับแล้วก็กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนอกจากพนักงานจะนวดฝ่าเท้ากดจุดแก้อาการปวดเมื่อยแล้วทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสบายตัวแล้วนะครับค่าบริการที่เห็นแบบนี้นะครับเขาคิดเนี่ย200บาทต่อการนวด1ครั้งก็คุ้มอยู่นะครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการบอกต่อให้มาใช้บริการครับชั่วโมงละ200คือราคานี้จะถูกมากซึ่งมาเลย์ก็ไม่มีเลยราคานี้ก็มาแล้วก็นิยมใช้กันมากใช้บริการของเรานะฮะก็บอกถูกแล้วมาการมาที่นี่ของเขาก็บอกเป็นราชาถามว่าทำไมถึงเป็นราชาภาษาจีนกลางเขาเรียกหวังตี้เป็นราชาเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาสบาย อย่างเช่นตัดเล็บขุดส้นแค่หูนวดหน้านะคะแล้วก็นวดเท้านวดตัวนวดอ้อยมีหมดก็ใช้บริการตรงนี้หมดก็เป็นราชาได้อำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นเมืองที่ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจได้เร็วมากนะครับจัดกิจกรรมกันหลายหลากทีเดียวให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางเข้ามาต่อเนื่องเม็ดเงินสะพัดนับหมื่นล้านบาทแล้วก็ติดอันดับ5เมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนับตั้งแต่โควิด19ผ่อนคลายที่คลายลงด้วยครับส่งท้ายวันนี้ผมพาไปดูประเพณีบวชนาคช้างนะครับซึ่งจัดขึ้นที่หมู่บ้านช้างอยู่ที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเมื่อลูกชายอายุครบ20ปีก่อนแต่งงานมีครอบครัวนี่พ่อแม่เขาต้องบวชลูกชายศึกษาพระธรรมวินัยก่อนนะครับชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ละแวกเดียวกันก็จะนัดวันบวชพร้อมๆกันแห่นาคช้างไปยังวังทะลุริมแม่น้ำมูลเพื่อทำพิธีไหว้ศาลปู่ตาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือพร้อมประกอบพิธีอุปสมบทบริเวณดอนบวชซึ่งเป็นเนินดินกลางแม่น้ำที่เกิดจากลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับลำน้ำมูลทำให้เกิดเนินดินขึ้นมาชาวบ้านเรียกว่าสิบน้ำหรือว่าดอนบวชจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับการบวชในครั้งนี้มีขบวนยิ่งใหญ่ถึง4ขบวนครับคือขบวนประเพณีบวชนาคช้างขบวนบารมีคุ้มเกล้าชาวประชาขบวนวิถีชาวพุทธสืบพระศาสนาแล้วก็ขบวนถือตะกร้านุ่งผ้าไหมไปทำบุญซึ่งก็มีชายที่ครบอายุแล้วก็เข้าร่วมพิธีบวชในครั้งนี้15คนด้วยกันและทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศนะครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงกลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ